วัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับกึ่งซินเซนทาครับวันนี้เราจะพาทีมงานของเรานะครับไปที่แปลงโหระพานะฮะอยู่บ้านวังยาวนะครับอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเดี๋ยวเราจะไปพบแปลงโหระพาที่ใช้ยาของบริษัทเรากันนะฮะก็คือจะมีแปลงของพี่ปูเดี๋ยวไงตามผมไปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมกึ่งซินเซนทาครับซึ่งแปลงนี้ครับเป็นแปลงโหระพาครับที่บ้านวังยาวนะครับซึ่งแปลงนี้ใช้ยาของเรา2อย่างนะครับก็คือ1มีอิเซเบออนครับบวกกับไดออฟนะครับแก้ไขโรคราน้ำค้างนะครับเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนในการลอกหรือเก็บใบของเกษตรกรครับซึ่งใช้ไดออฟบวกกับอิเซเบออนครับสามารถลดเวลาในการเก็บเกี่ยวนะครับจากปกติเก็บเกี่ยว8วันก็เหลือลงมา6วันครับแล้วก็ลดราน้ำค้างได้ซึ่งลดค่าใช้จ่ายในการจ้างคนงานมาลอกผักนะครับได้ในเกือบครึ่งต่อครึ่งเลยก็ว่าได้ครับซึ่งยา2ตัวนี้บวกกันแล้วถือว่าเป็นผลประโยชน์ต่อเกษตรกรครับซึ่งใช้ดีจริงๆฮะผมบอกต่อครับผมตอนนี้เราอยู่แปลงของพี่ปูแล้วนะครับเดี๋ยวไงผมจะให้พี่ปูแนะนำตัวนะครับว่าพี่ปูชื่ออะไรยังไงนะครับแล้วก็ปลูกโหระพากี่ไร่โดนปัญหาอะไรบ้างนะครับแล้วก็พอเรานำยามาฉีดแก้ไขได้ผลผลิตที่ดีขึ้นหรืออะไรยังไงเดี๋ยวให้พี่ปูแนะนำต่อครับพี่ปูครับเป็นไงบ้างครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อพี่ปูนะคะอยู่แก่งยาวนะคะปลูกโหระพา3ไร่เจอปัญหาโรคเชื้อราใบเหลืองแล้วก็ใช้ยาไดออฟนะคะมีผลผลิตที่ดีขึ้นใช้ไดออฟกับอิสไบออนดีจริงๆเยี่ยมจริงๆค่ะ